สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับมาเล่นกันต่อนะครับกับเกมกรูคาสเซิลนะครับกรูคาสเซิลนะครับเราก็ปราสาทนะครับสร้างเราให้ใหญ่ยิ่งขึ้นเก่งยิ่งขึ้นยิงแรงยิ่งขึ้นไม่มีเสียงมาแล้วนะครับโอเคนะครับมาแล้วนะครับเราก็ไปดูกันก่อนนะว่าตอนนี้ผมมีอะไรมั่งนะครับแล้วผมเล่นยังไงนะครับตอนนี้นะครับผมเล่นไปเล่นไปถึงประมาณด่านประมาณ9,000นะครับตอนนี้ผมอยู่ด่านเท่าไหร่ละตรงไหนวะตรงนี้นะครับด่านที่9,800นะครับตอนนี้ผมเล่นไปเล่นไปถึงประมาณ9,000นะครับผมมีปัญหานะผมผ่านไม่ได้นะครับผมผ่านไม่ได้เลยนะผมก็เลยกลับมาดูนะว่าทำไมผมถึงผ่านไม่ได้นะครับนี่เป็นทริคที่สำคัญมากทุกคนต้องใช้นะครับเพื่อที่จะทำให้ผ่านด่านได้ง่ายขึ้นมากนะครับถ้าใครรู้นะโอเคนะครับจริงมันก็มีตั้งนานแล้วแต่ผมยังไม่ใช้นะครับก็คือนะครับผมจะบอกนะครับเดี๋ยวไปอัพก่อนนะครับช่วงนี้อัพประมาณนี้นะครับ ช่วงนี้อัพประมาณนี้แหละนะครับก็อัพตัวนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่ใช้ตัวคาสเซิลนะครับตัวนี้นะครับก็มันก็จะมีหลายอันให้เลือกใช่ปะแต่ผมเลือกที่จะใช้สายฟ้านะเพราะมันชิ่ง3นั่นเองนะครับสำหรับมันก็ stronger to flying monster นะก็แปลว่ายิงตัวบินแรงขึ้นมากนั่นเองนะครับเราก็กด AI ตัวบินเลยนะครับนี่สำคัญนะครับสำคัญมากนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับอันนี้ทำอะไรเพิ่มตังค์นะครับอัพเต็มแล้วนะ99นะครับก็ได้ 10% นะครับอันนี้เพิ่มเกาะนะเพิ่มเกาะผมไม่แน่ใจว่ามันเพิ่มมันไม่ได้เพิ่ม HP แน่นอนนะครับ มันน่าจะเพิ่ม defense นะก็คือศัตรูตีมา100ใช่ไหมก็จะเหลือ90อะไรเงี้ยเพราะมันเพิ่ม 10% นะครับต่อไปคืออะไรนะครับ Frozen Castle นะครับก็คือฐานประสาทน้ำแข็งนะครับศัตรูสตันสองวินะมีโอกาส 40% นั่นเองครับไม่ต้องคิดมากนะมันไม่ต้องซีเรียสนะครับ ประมาณนั้นแหละนะครับโอเคนะครับนอกจากป้อมสายฟ้านะครับที่ผมตีตัวบินใช่ป่ะมีอะไรอีกนะครับตัวฟรีสนะครับตัวฟรีสนะครับอันนี้ก็ให้ยิงตัวที่ low HP นะครับเพราะว่าเราเน้นตัว low HP ที่มันมาใกล้ๆก่อนนะครับถ้าเราเอาอื่นมันจะไม่ยิงตัวที่ถูกต้องนะผมว่า low HP ดีที่สุดนะครับส่วนสายฟ้านี้ยิงธรรมดานะพี่ยิงออโต้ได้จะ flying ก็ได้แต่ผมเอา flying ดีกว่าเพราะช่วงนี้เริ่มมีพวกบินมาเยอะนะครับอันนี้ก็ตามสบายนะปัญญาอะไรก็ได้นะครับโอเคนะครับสำคัญมากเลยนะครับตัวถ้าใครใช้แม่มดนะครับก็ใช้ลูกน้องใช่ป่ะลูกน้องแบบนี้นะครับก็ผมแนะนำนะให้ตีตัวที่พลังน้อยนะครับทั้ง3อันเลยนะครับ low HP นะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวหอกผมนะผมมาใช้ตัวหอกนะเพราะว่าผมดูแล้วแต่ก่อนผมตรงนี้ผมใช้ตัวรั้วสร้างกำแพงไม้นะครับแล้วผมดูแล้วไม่ดีนะครับใช้ตัวนี้ดีกว่านะสเปียร์สลิงเกอร์นะครับซึ่งมันตี 300% นะครับผมก็เลยเอาให้มันเป็นตัวที่เฝ้าปราสาทนะครับถ้าตัวไหนมาใกล้ปราสาทนะมันจะตีตัวนั้นแหละนะครับก่อนเพื่อนนะครับนั่นเองนะครับโอเคนะมันดียังไงนะครับเพราะมันจะมีไอ้ศัตรูนะมันจะมีไอ้ตัวหมูนะครับไอ้ตัวหมูขี่หมูนะครับมานะครับศัตรูมันจะมีออกขี่หมูนะครับมาแล้วมันถึกมหาถึกมากนะครับเสร็จแล้วถ้าเราเอาออโต้ใช่ป่ะส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ไอ้พวกตัวที่เราเสกนะครับมันจะไปตีแต่ไอ้หมูนี่แหละนะครับทำให้นะครับศัตรูตัวอื่นนะครับเช่นพวกรถต่างๆพวกบินนะครับมันจะวิ่งเข้ามาแบบเยอะมากนะครับส่วนเราก็ตีมัวแต่ตีหมูนั่นแหละนะครับผมก็เลยแนะนำให้เอานี้ low HP นะครับเอาแม่มดนะครับที่เสกลูกน้องกระดูกนะให้เป็น low HP เพื่อที่ว่าเราจะได้ไปต่อต้านกับไอ้พวกศัตรูลูกน้องน้อยๆที่มันมานะครับส่วนไอ้หมูมันก็ตีเบาๆมันไม่ได้ตีแรงนะครับเราก็ใช้เท่าตัวหอกกำจัดไปเรื่อยๆนะครับยิงไปเรื่อยไปเรื่อยก็ตายนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับส่วนไอ้พวกนกธนูต่างๆก็ตามสะดวกนะครับสำหรับผมก็ออโต้นะครับนกธนูต่างๆก็ออโต้ตัวนี้ก็โล HP นะครับแค่นั้นแหละนะครับโอเคนะครับถ้าไม่มีแผนนี้นะครับมันจะทำให้ผมไม่ผ่านเลยนะไม่ผ่านด่านพวกตั้งแต่ 9,000 นะครับคือแพ้อย่างเดียวอ่ะครับโอเคนะครับไปลุยกันต่อนะวันนี้นะครับก็พาไปบัตเทิลสักด่านนะครับ แต่จะเล่นคูณ2นะผมก็จะกดไอ้พวกนี้ก่อนนะครับประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็ใช้อันนี้ไปเรื่อยๆนะก็จะกดบทแล้วนะครับพวกนี้มีอะไรก็กดไปก่อนนะก็ใช้ไปนะครับ ไม่ค่อยได้ดูอะไรเท่าไหร่นะครับกดให้หมดนะครับนั่นเองนะครับมีอะไรก็กด
เหลือแต่ซ่อมนะครับซ่อมไว้ซ่อมตอนที่พลังมันเหลือสักครึ่งหนึ่งเราไปซ่อมนะไม่รีบมากนั่นเองนะสบายๆนะด่านนี้ชนะแล้วนะครับช่วงนี้ก็อยู่ลำดับที่648นะครับก็ถือว่าผมว่าผมไม่ได้ไปช้าแล้วนะแต่มันมีแต่คนไปไวกว่าผมนะคือมันผ่านไวมากนะครับพวกนี้นะงงมากจริงๆนะเขาผ่านกันยังไงโคตรไวนะแต่ผมก็ไม่ได้เล่นเยอะหรอกว่าผมก็เล่นนิดหน่อยๆนะครับไม่ได้เล่นเยอะนะไม่เล่นแบบทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างงี้นะถ้าทั้งวันทั้งคืนผมคิดว่าผมคงที่1ได้นะไม่ถึงกับที่1นะแต่ว่าท็อป100ได้นะโอเคนะครับก็วันนี้ก็ไปหาตีอีกอย่างนึงที่ผมจะบอกนะครับทำไมบางคนเขาไปโคตรไวนะครับเพราะว่าเขามีเทรเชอร์นี้นะครับซึ่งก็คือฮอนครับฮอนก็คือไอตัวที่เป็นเป่าแล้วมีเสียงนะครับคือเป็นปีหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับเครื่องดนตรีซึ่งสามารถนะครับจะเรียกให้มอนสเตอร์ครับศัตรูนะครับเกิดขึ้นมาได้ 10% เร็วกว่าปกตินะครับแปลว่าถ้าสมมุตินะครับทั้งด่านหนึ่งใช่ป่ะใช้100วินาทีนะครับในการเล่นด่านหนึ่งใช่ไหมถ้ามัน 10% นะแปลว่ามันใช้แค่90นาทีนะครับลูกน้องมันก็จะออกมาเร็วขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผ่านด่านไวมากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคนะครับแล้วผมเล่นด่านในพวกนี้นะครับนานมากนะครับกว่าจะชนะนะครับแบบนานมากเลยนะครับไม่รู้จะว่านานขนาดไหนนะก็ไปเล่นซะหน่อยแล้วกันนะครับด่านนี้ก็ปล่อยมันตีไปก็ใช้เวลานะครับสักแป๊บนึงนะกว่าจะชนะนะผมก็จะไม่ปล่อยหรอกนะเพราะว่าปกติก็เล่นแบบนี้แหละนะครับกดไปเรื่อยๆนะแป๊บเดียวนะครับด่านไหนไม่กดนี่เริ่มหาไม่ได้แล้วนะด่านที่ไม่กดนะเริ่มหาไม่ได้แล้วนะครับแต่ก่อนยังแบบไม่กดใช่ป่ะไม่ต้องกดใช้เวทใช้อะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะต้องใช้ตลอดนะลองปล่อยดูได้นะชนะหรือเปล่านะเห็นไหมศัตรูก็จะแอดวานซ์มาเยอะมากแล้วก็ตีฐานตุ้มๆเราต้องกดนะครับไม่งั้นสู้ไม่ได้นะครับเนี่ยแหละครับแล้วผมเหนื่อยนะครับแต่ก่อนนี่คือแบบเล่นง่ายนะครับไม่ต้องกดอะไรมากมายนะครับแค่กดแค่สตาร์ทด่านปุ๊บมันก็ไปของมันรันไปเรื่อยแป๊บเดียวชนะนะครับอันนี้ต้องมากดทุกด่านนะผู้เมื่อยนะครับ เขาเลยทำตีอัตโนมัติมาให้นะครับนั่นเองนะครับ ขอโทษครับไอ้2 3ครั้งแล้วนะวันนี้โอเคนะครับตายแตกแล้วนะครับอันนี้ก็สำหรับด่านธรรมดานะแผนที่โลกครับยึดเมืองนะครับก็โคโลนีนะครับก็ไม่ได้เพิ่มอะไรเท่าไหร่มากหรอกเพิ่มเงินแค่ 8,000 เองนะ 8,000 นี่คือแบบเศษเสี้ยวมากนะครับแต่มันก็ยังเพิ่มอ่ะมันก็ยังดีนะครับ 8,000 ต่อ50วีนะครับ50กว่าวีนะครับก็ยังพอได้นะครับสำหรับนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับอัพเต็มแล้วนะสกิลนะครับ ช่วงนี้ก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากนะครับในพวกนี้ผมก็คิดว่าผมต้องเปลี่ยนทรงผมแล้วล่ะนะครับยังไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะครับขอเป็นทรงนี้แล้วกันนะครับ Twin Tail นะครับชุดซูเปอร์แมนนะครับ Twin Tail Twin Tail นี้แหละนะครับไม่มีเปลี่ยนอาวุธป่ะไอ้พวกนี้ยังไม่ได้อัพเลยป่ะไอ้พวกนี้ไม่เป็นไรหรอกนะครับอัพไม่อัพก็ไม่ได้ต่างกันมากนะศัตรูมาก็ตายเหมือนเดิมนะเฮ้ยทำไมไม่ได้อัพไม่แปลกผมน่าจะอัพหมดละตัวบินล่ะแล้วก็ก้าวแล้วก้าวก็ก้าวลูกตัวนะครับเป็นหัวหน้านะครับหัวหน้าก็ตีไปหลายร้อยแล้วดูดิเยอะมากนะก็ประมาณนี้แหละนะครับโอเคนะครับ ส่วนมังกรนะมังกรผมก็ยังไปต่อที่เรดดากอนอยู่ที่ประมาณ 2,860 นะครับสู้ได้สบายๆนะครับถ้าเล่นนะครับไม่ทำอะไรก็ชนะนะครับแบบสบายนะครับตัวนี้นะไม่ได้ทำอะไรก็ชนะนะครับถ้าทำยิ่งไวนะแบบปัวตายนะแป๊บเดียวนะเนี่ยดูดิแป๊บเดียวไม่ปล่อยไปเฉยนะครับก็ไปเยอะแล้วครับเฮ้ยรู้สึกว่าคลิปมีดีเลย์เยอะนะครับรอบนี้นะครับ
ลิปมีดีเลย์เยอะนะครับไม่รู้ว่าเสียงมันเป็นยังไงนะไม่เป็นไรนะครับก็ดูกันไปเรื่อยๆนะก็ประมาณนี้แหละนะครับเรานะว่าจะขายนะปกติ โอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะพี่ชมนะผมก็มาอัปเดตให้ดูนะว่าตอนนี้ผมเล่นไปถึงไหนยังไงอย่างไรแล้วนะครับโอเคนะครับก็เจอกันใหม่จริงๆนะครับในวิดีโอหน้านะครับกับผมกฤติสันนั่นเองนะครับ and I will see you again นะครับ in the next video นะครับกับผมกฤติสันเหมือนเดิมนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเดี๋ยวต้องไปดูแล้วว่าทำไมมันถึงกระตุกแล้วนะครับเซ็ง